ข้อต่อไปคณิตศาสตร์โอเน็ตปี54นะครับข้อที่36นะเป็นเรื่องสถิตินะครับก็ค่าเฉลี่ยเลขคณิตนะครับเบสิกไม่มีอะไรเลยข้อนี้นะครับให้ตารางแจกแจงความถี่มานะครับคำถามคือค่าเฉลี่ยเลขคณิตของน้ำหนักตัวของนักเรียนชนิดเท่ากับกี่กิโลโดยที่จำนวนคนทั้งหมดมี30คนน้องครับข้อนี้หลอกตั้งแต่แรกเลยหลอกตรงไหนครับสังเกตเห็นไหมหลอกตรงความถี่สะสมครับน้องพลิสเบิ่งฮะน้องต้องเบิ่งนะพลิสนะเบิ่งบนนี้ความถี่สะสมแปลว่าอะไรแปลว่าไม่ใช่ความถี่ที่แท้จริงนะฮะเพราะฉะนั้นก่อนอื่นน้องต้องแปลงตรงนี้เป็นความถี่ที่แท้จริงนะฮะก็คือตรงนี้ใส่เป็น fi นะครับชั้นแรกก็คือ10ใช่ไหมครับชั้นที่2ทำยังไงครับชั้นที่2ให้เอา26ไปลบกับ10ชั้นนี้มีเพียง16ถูกไหมเพราะว่าที่ให้มามันเป็นความถี่สะสมนะครับชั้นสุดท้ายให้เอา30ลบ26เหลือ4นะฮะสังเกตว่าวิชาสถิติเนี่ยโจทย์ที่เป็นสถิติครูจะสอนช้าๆนะครับน้องต้องตั้งสติและอินกับมันนะทำสถิติทำไม่ดีสติแตกนะครับเอาละขีดเส้นนั่นคือหัวตารางต่อนะครับเราได้ความถี่เป็นชิ้นๆและมาดูฝั่งซ้ายกันบ้างนะฮะคือมันไม่มีอะไรเลยถ้าน้องแกะตารางออกนะแกะเข้าใจว่าอ๋อข้อมูลที่ให้มามีอะไรบ้างน้องจะคำนวณได้แบบชิวๆมากนะครับน้ำหนักที่ให้มาเป็นกิโลครับน้องๆครับ30ถึง49เราจะทำยังไงให้ได้ข้อมูลเหล่านี้มาคำนวณค่าเฉลี่ยเลขคณิตนั่นก็แปลว่าเราจะต้องใช้จุดกึ่งกลางชั้นจำได้ไหมเอ่ยจุดกึ่งกลางชั้นหาอย่างไรจุดกึ่งกลางชั้นก็ให้เอาขอบซ้ายบวกขอบขวาหาร2ถูกไหมขอบซ้ายของฝั่งนี้คือ 29.5 ขอบขวาคือ 49.5 ทันไหมครับจับบวกกันหาร2เด้อได้เท่าไหร่ครับออกมา 39.5 ทันไหมไม่ทันก็พยายามคิดให้ทันนะครับขอบซ้ายของเจ้าเนี้ยเจ้า50ก็คือเท่าไหร่ก็จะลอยต่อจากชั้นที่แล้วคือ 49.569.5 ครับบวกกันหาร2ครับได้ 59.5 น้องๆเดาได้ไหมอันนี้เป็นเท่าไหร่ 79.5 ทันไหมได้ตัวเลขมาแล้วครับน้องได้มาแล้วนะจุดกึ่งกลางชั้นกับความถี่นี่แหละครับจากตารางนี้ลองอ่านข้อมูลนะโทษครับครูใส่ให้ละกัน 69.5 89.5 นะครับวิธีการอ่านข้อมูลก็คืออะไรตารางนี้มีนักเรียนที่มีน้ำหนักนะครับ 39.5 10คน 59.5 กิโลกรัมมีอยู่16คน 79.5 มีอยู่4คนต้องลองหาค่าเฉลี่ยได้ไหมครับนะฮะสูตรว่าไงครับจากสูตรค่าเฉลี่ยเลขคณิต x บาร์เท่ากับซิกมาความถี่คูณข้อมูลหารด้วยจำนวนข้อมูลทั้งหมด n หรือซิกมา f ก็ได้เนาะขอใช้สัญลักษณ์ประมาณนี้เพราะฉะนั้นตัวเลขที่น้องๆจะต้องเอามาแทนเนี่ยมันจะต้องมาจากไหนครับต้องเกิดจากความถี่คูณข้อมูลนะฮะทีละคู่แล้วมาซัมเมชันคือบวกกันเพราะฉะนั้นตัวที่1ก็คือความถี่คือเท่าไหร่ครับ10กับ 39.5 นะ10คูณกับ 39.5 บวกใครเอ่ย16คูณเท่าไหร่เอ่ย 59.5 นะครับบวก4คูณกับ 79.5 นะครับอย่าเพิ่งตีโพยตีพายอย่าเพิ่งบ่นโอ้โหข้อเลขมันเยอะมากเลยครับทำไปสิครับถ้าน้องไม่ทำข้อนี้น้องทำข้ออื่นได้ไหมถ้าทำไม่ได้ไม่มีข้อไหนที่อยากจะทำแล้วให้น้องมันนั่งคิดเลขเพลินๆแล้วได้คะแนนนะโอเคจำนวนข้อมูลทั้งหมดมีนักเรียนอยู่30คนนะฮะเอาหน้าอย่าบ่นเลยนะครับคิดเลขนะตอนนี้ครูก็ไปตรวจสอบโดยการกดเครื่องคิดเลขมาให้แล้วแต่น้องๆห้ามนะครับน้องๆต้องฝึกคิดเลขนะครับ
คูณกันคูณกันคูณกันออกมานะครับแล้วก็บวกกันบวกกันบวกกันออกมานะครับมันก็จะได้1665นะฮะหารด้วย30น้องไปคิดเอานะฝึกใช้สมองบ้างนะครับที่ไม่ใช่แค่ก้อนเนื้อที่อยู่หลังจมูกนะน้องๆต้องคิดให้เก่งๆนะใช้สมองเยอะๆนะฮะอ่ะมาดูกันจับหารโชะๆโชะลงไปน้องได้เท่าไหร่ครับออกมาเป็น 55.5 กิโลกรัมนะฮะเพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้คือเท่าไหร่ x bar เท่ากับ 55.5 กิโลกรัมน้องๆไปคิดเอานะอย่าทิ้งๆคว่างๆอย่าทำแบบครูนะครับนิสัยไม่ดีนะโอเคนะคำตอบคือ 55.5 กิโลกรัมนะฮะถ้าเป็นข้อสอบอัตนัยใช่ไหมข้อนี้เป็นข้อสอบอัตนัยน้องๆต้องตอบเท่าไหร่ 55.50 ครับทศนิยมต้องระมัดระวังให้ดีมี2ตำแหน่งหรือว่า4ตำแหน่งก็แล้วแต่ปีที่เขาจะออกโอเคนี่เป็นโจทย์อัตนัยง่ายเนาะอยากจะบอกว่าง่ายจังเลยง่ายจังเลยนะครับฝึกคิดเลขไว้นะครับฝึกคิดเลขเยอะๆไม่ฝึกแล้วมันเฉื่อยโอเคนะครับแล้วก็ขอให้ทำข้อสอบลักษณะนี้ได้มันง่ายมากฮะความจริงข้อนี้หลายคนอาจจะไม่เข้ามาดูเฉลยเลยก็ได้เพราะมันง่ายมากๆนะครับแต่ก็ลองฝึกดูคิดเลขเยอะๆเมื่อกี้นึกอะไรได้ไม่รู้ลืมไปแล้วจะบอกอะไรสักอย่างนึงไม่เป็นไรมันก็คงไม่มีอะไรมากนะครับลองไปซ้อมทำดูนะแล้วหลังจากดูข้อนี้เสร็จแล้วนะครับถ้ายังไม่เหนื่อยนะครับไปติดตามดูข้อที่39กันข้อนั้นเป็นความรู้ที่หลายคนอาจจะลืมไปแล้วโอเคนะครับผ่านนะครับ